สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นๆก่อนมืดแบบนี้หน่อยนะครับมีข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลครับจ่อตกลงสัญญากับนักเตะใหม่อย่างแรมซี่ครับเหลือแค่คุยค่าตัวกับชางอาเบอร์ดินนะครับลิเวอร์พูลครับจ่อที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเควินแรมซี่นะครับแบ็คขวาดาวรุ่งของอาเบอร์ดินตามการรายงานนะครับดาวรุ่งอยู่เลยนะครับดาวเตะวัย18ปีครับตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลครับที่ต้องการดึงเขาเนี่ยไปเป็นแบ็กอัพของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์นะครับแล้วก็อนาคตของทีมภายภาคหน้านะฮะล่าสุดทางฟราบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวชื่อดังเนี่ยรายงานว่าลิเวอร์พูลครับจ่อที่จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วที่เหลือคือการตกลงค่าตัวกับชางอาเบอร์ดินนะครับก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่ายักษ์ใหญ่แห่งเมอร์ซีไซด์ครับทราบถามและยื่นข้อเสนอไปแล้วที่4ล้านปอนด์นะฮะพวกเขาเนี่ยมั่นใจว่าจะปิดดีลได้สำเร็จนะครับอยู่ที่4ล้านปอนด์นะฮะอย่างไรก็ตามครับโรมาโน่บอกว่านะครับทีมดังแห่งสกอตแลนด์เนี่ยต้องการค่าตัวนักเตะราวประมาณ 8.5 ล้านปอนด์รวมเงื่อนไขเพิ่มเติมนะฮะแรมซี่ครับก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ของอาเบอร์ดีนเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโดยตอนนี้เนี่ยลงสนามไปแล้ว39นัดในทุกฤดูกาลยิงไปลูกหนึ่งแล้วก็จ่ายอีก9ครั้งนะถือว่าฟอร์มก็แจ่มอยู่นะครับนักเตะวัย18ปีโอ้ต้องดูเหมือนของดีราคาถูกนะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับแรมซี่นะครับผมเควินแรมซี่นะครับน่าจะฟอร์มดีอยู่นะครับไอเด็กหนุ่มคนนี้นะต้องดูว่าจะเป็นยังไงอาจจะได้แล้วนะสำหรับลิเวอร์พูลครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นๆก่อนมืดนะครับสวัสดีครับ